这谁忍的？那是为了挡那个吧。你这样的谁不能这么走道吧？สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงคุณเชื่อไหมคะว่าคุณป้าที่พูดภาษาจีนคนนี้กำลังทำงานอยู่ในสนามบินญี่ปุ่นเธอมีชื่อว่านิอิสึฮารุโกะหรือชื่อจีนว่ากัวชุนเย็นเป็นพนักงานทำความสะอาดในสนามบินฮาเนดะของญี่ปุ่นฟังดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทั่วทั้งสนามบินกลับมีโปสเตอร์ของเธอติดอยู่เต็มไปหมดสนามบินฮาเนดะซึ่งมีประวัติศาสตร์เกือบร้อยปีแห่งนี้มีผู้โดยสารวันละประมาณ 200,000 คนจัดเป็นสนามบินที่คึกคักเป็นอันดับ5ของโลกขณะเดียวกันก็ได้รับการจัดให้เป็นสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกต่อเนื่องถึง4ปีซ้อนพื้นแวววาวราวกับกระจกไม่มีแม้แต่เศษฝุ่นผงแม้จะเป็นสนามบินเก่าแก่อายุเกือบ100ปีแต่กลับไม่เห็นร่องรอยของวันเวลาเลยแม้สักนิดเด็กน้อยก็ยังสามารถลงไปนอนเล่นกับพื้นได้อย่างสบายใจส่วนฮารุโกะก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นพนักงานรักษาความสะอาดอาคารอันดับหนึ่งเคยเป็นแชมป์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เธอกลายมาเป็นสุดยอดฝีมือด้านการรักษาความสะอาดนี้ได้อย่างไรฮารุโกะจะเริ่มงานตั้งแต่6โมงครึ่งหลังออกจากรถไฟฟ้าใต้ดินเธอไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนเลยสักครั้งแต่จะเดินขึ้นบันไดกว่า50ขั้นเพื่อวอร์มร่างกายก่อนเริ่มงานเมื่อมาถึงออฟฟิศฮารุโกะก็จะยกดัมเบลหนัก5กิโลกรัมเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าเมื่อดูจากตรงนี้คงไม่มีใครเดาออกว่าเธอคือพนักงานทำความสะอาดแต่งานของเธอต้องใช้พละกำลังเยอะมากและหลายคนก็มักจะละเลยตรงจุดนี้เวลา 7:00 ตรงฮารุโกะก็เดินทางมาถึงอาคารที่ตนเองรับผิดชอบเธอเป็นหนึ่งในหัวหน้างานที่ดูแลพนักงานทำความสะอาดมากกว่า300คนซึ่งทุกคนจะสวมเครื่องแบบสีดำมีเพียงเธอเท่านั้นที่สวมชุดสีแดงพร้อมกับฉายาผู้ดูแลสภาพแวดล้อมงานหลักในแต่ละวันของฮารุโกะก็คือต้องตรวจสอบความสะอาดของพื้นและห้องน้ำหากมีคราบสกปรกที่ขจัดออกยากเธอก็จะลงมือจัดการด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นจุดบริการน้ำดื่มอันนี้ซึ่งเธอรู้สึกว่ายังสะอาดไม่มากพอเนื่องจากด้านบนมีรอยวงดำๆอยู่แม้เราจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ฮารุโกะกลับไม่ยอมปล่อยปะละเลยต่อให้การทำความสะอาดจะยากแค่ไหนแต่เธอก็ตัดสินใจจะทำให้ได้ฮารุโกะมีน้ำยาทำความสะอาดตามประเภทของคราบต่างๆมากกว่า80ชนิดหลังจากการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเธอก็หยิบออกมาทีเดียวหลายขวดโดยเจือจางสารละลายเบสอ่อนด้วยน้ำเพื่อขจัดคราบมันก่อนจากนั้นจึงเช็ดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์กรดเข้มข้นซึ่งหากใช้น้ำยาชนิดนี้มากเกินไปก็จะไปกัดกร่อนสแตนเลสได้ดังนั้นเธอจึงต้องเน้นเฉพาะจุดที่มีคราบและความรวดเร็วก็สำคัญอีกทั้งยังต้องคอยพ่นน้ำอยู่ตลอดหลังจากเช็ดด้านบนเสร็จแล้วฮารุโกะก็ไม่ยอมปล่อยผ่านคราบสกปรกเล็กๆด้านล่างจุดที่มองไม่เห็นแบบนี้แต่เธอก็ยังดูแลเอาใจใส่ไม่ยอมเพิกเฉยเห็นได้ถึงความเป็นมืออาชีพฮารุโกะเองก็คิดว่างานรักษาความสะอาดเป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคความสามารถอย่างหนึ่งหลังจากใช้เวลาจัดการอยู่2ชั่วโมงในที่สุดจุดบริการน้ำดื่มก็กลับมาแวววาวสะอาดสะอ้านเหมือนใหม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความอดทนและพิถีพิถันเช่นนี้เสมอไปหลังจากนั้นฮารุโกะก็เริ่มทำความสะอาดเครื่องเป่ามือต่อเธอใช้แปรงที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการออกแบบเช็ดล้างท่อระบายน้ำอย่างระมัดระวังการใส่ใจจุดที่แทบมองไม่เห็นแบบนี้ถือเป็นลักษณะเด่นของฮารุโกะแม้กระทั่งฝุ่นเล็กฝุ่นน้อยบนพื้นเธอก็ไม่ยอมปล่อยปละละเลยเพราะเด็กๆมักจะลงไปนอนกลิ้งเล่นอยู่บนนั้นจึงต้องคอยใส่ใจเป็นพิเศษทั้งดับเพลิงกระถางต้นไม้มือจับไม่ว่าเล็กแค่ไหนก็ไม่ยอมปล่อยผ่านนั่นเพราะเธอคำนึงถึงผู้ป่วยโรคหอบที่มีปัญหากับฝุ่นฮารุโกะทุ่มเทตั้งใจทำงานคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอนี่คือหลักการของเธอและเป็นเหตุผลที่ทำให้ฮารุโกะกลายเป็นกูรูด้านนี้เมื่อถามว่าทำไมจึงเลือกเดินบนเส้นทางสายนี้ก็ต้องเริ่มต้นเล่าถึงเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคของเธอฮารุโกะเกิดเมื่อปี1970ที่สันหยางประเทศจีนพ่อของเธอเป็นเด็กเชื้อสายญี่ปุ่นกำพร้าที่เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ส่วนแม่เป็นชาวจีนเนื่องจากเป็นลูกครึ่งจึงทำให้ฮารุโกะถูกกลั่นแกล้งตั้งแต่ยังเด็กบางคนชอบขโมยเครื่องเขียนไปทำให้พังเสียหายบางคนก็คว้างปาก้อนหินใส่ขณะเดียวกันบางคนก็พูดใส่หน้าเธอว่าไปให้พ้นนะไอ้คนญี่ปุ่นเมื่ออายุได้17ปีครอบครัวของฮารุโกะก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเดิมทีเธอคิดว่าจะหลุดพ้นจากเงามืดแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อไปเรียนมัธยมที่แดนอาทิตย์อุทัยฮารุโกะก็ยังถูกกีดกันอีกเพราะมีเชื้อสายจีนโดนพูดใส่หน้าว่าไปให้พ้นนะไอ้คนจีนหลังจากย้ายไปเรียนที่ใหม่ฮารุโกะก็ถูกฝันร้ายแบบเดิมตามรังควานด้วยการโดนกลั่นแกล้งต่างๆนานาเมื่ออยู่ที่จีนผู้คนก็บอกว่าเธอเป็นชาวญี่ปุ่นเมื่อไปอยู่ญี่ปุ่นผู้คนก็บอกว่าเธอเป็นชาวจีนจนกระทั่งฮารุโกะเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นคนชาติไหนกันแน่แล้วทั้งหมดไม่ใช่ตัวเธอหรอกหรอทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมถึงได้ถูกกลั่นแกล้งขนาดนี้นี่คือคำถามที่ฮารุโกะในตอนนั้นมักจะถามตัวเองอยู่เสมอเนื่องจากไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อีกทั้งพ่อแม่ก็ยังตกงานอยู่ความเป็นอยู่ของครอบครัวจึงยากลำบากมากฮารุโกะจึงต้องทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดหามรุ่งหามค่ำเพราะนี่เป็นเพียงงานเดียวที่มีคนยอมจ้างเธอไม่ว่าจะอยู่ที่จีนหรือญี่ปุ่นฐานะของพนักงานทำความสะอาดก็ไม่ค่อยสูงส่งสักเท่าไหร่ทำให้ฮารุโกะมักจะถูกมองด้วยสายตาเย็นชาอยู่เสมอ在日本也是。你也被欺负过吗？被看不起过？对，一开始是那样的。你跟那打扫清扫清扫的时候，没人跟你说问你是问你一句话呀。他看着你跟他做，他就把那个垃圾就那么给你扔到你跟前，就那样的。没当人看吧？没把我当人看吧？ไม่มีใครรับรู้ถึงตัวตนของเธอและยังไม่พบที่ทางของตัวเองถ้าอย่างนั้นเธอจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรฮารุโกะเริ่มเสียขวัญเธอคิดว่าตนเองคงต้องถูกกลั่นแกล้งไปตลอดชีวิตจนเมื่ออายุได้23ปีฮารุโกะก็เริ่มมาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในสนามบินฮาเนดะในตอนนี้เองที่เธอได้พบกับซูซูกิยูหัวหน้าที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเธอเขาคนนี้ชำนาญเรื่องการขจัดคราบและน้ำยาทำความสะอาดเป็นหนึ่งในกูรูด้านดังกล่าวด้วยการชี้แนะของซูซูกิทำให้ฮารุโกะค่อยๆค้นพบความน่าสนใจของงานทำความสะอาดพร้อมทั้งตัดสินใจที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่องานนี้我那个动力太大了中国也不要啊这日本也不要嘛嗯只有比把我逼到这个地方嘛我觉得是那样的แม้ฮารุโกะจะทุ่มเททำงานอย่างขยันขันแข็งทว่าซูซูกิก็ไม่เคยเอ่ยปากชื่นชมเธอเลยเอาแต่บอกให้เธอตั้งใจขึ้นอีกฮารุโกะคิดว่าทั้งที่ตนเองก็พยายามถึงขนาดนี้แล้วแต่ทำไมเขาถึงยังไม่ยอมรับเธอเหตุการณ์แบบนี้ดำเนินต่อเนื่องอยู่ถึง3ปีจนกระทั่งวันหนึ่งซูซูกิก็เข้ามาถามฮารุโกะว่าสนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันทำความสะอาดหรือเปล่าแน่นอนว่าเธอย่อมตกปากรับคำทว่าทั้งที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ในรอบคัดเลือกฮารุโกะกลับคว้ามาได้แค่อันดับที่2เท่านั้นเธอคิดทบทวนไปมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตนเองยังบกพร่องตรงไหนซูซูกิจึงมาบอกกับเธอว่าเมื่อใจยังไม่นิ่งพอย่อมไม่สามารถเป็นพนักงานทำความสะอาดที่ดีได้เนื่องจากอารมณ์ไม่ดีจึงไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างอ่อนโยนและคิดแทนผู้ใช้งานได้ในที่สุดฮารุโกะก็เข้าใจว่าความจริงแล้วการทำความสะอาดไม่ใช่แค่ต้องอาศัยเทคนิคแต่ยังต้องใช้ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้อื่นรวมทั้งยังต้องคำนึงถึงจุดที่มองไม่เห็นและกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยหลังจากฝึกพิเศษกับซูซูกิเป็นระยะเวลา2เดือนในที่สุดฮารุโกะก็ได้เป็นแชมป์ทำความสะอาดเมื่อซูซูกิทราบข่าวก็พูดกับเธอเพียงแค่ประโยคเดียวว่าฉันรู้ว่าเธอต้องชนะนี่คือคำชมแรกของซูซูกิตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเป็นครั้งแรกในชีวิตของฮารุโกะที่ตนเองได้รับการยอมรับเธอจึงร้องไห้ออกมาตอนนี้เมื่อนึกย้อนถึงเธอก็ยังตื้นตันใจอยู่ไม่น้อย
นับจากนั้นเป็นต้นมาฮารุโกะยังพบว่าแค่เพียงตัวเองตั้งใจทำงานก็จะมีคนเริ่มเข้ามาพูดกับเธอว่าขอบคุณมากลำบากหน่อยนะเมื่อเห็นสนามบินสะอาดสะอ้านสุดๆผู้คนก็ไม่กล้าทิ้งขยะตามอำเภอใจและนำขยะมาส่งมอบให้เธอถึงมือโดยอัตโนมัติปัจจุบันทุก2เดือนฮารุโกะจะต้องมาเข้าเวรกะดึกทุกครั้งเธอจะถือโอกาสช่วงเวลาที่ไม่มีคนลงมือกับจุดที่ยากจะจัดการจนสะอาดหมดจดวันนี้มีจุดหนึ่งที่ทำให้เธอปวดหัวมากนั่นก็คือห้องน้ำคนพิการเพราะกระเบื้องกันลื่นที่ขรุขระเป็นพิเศษทำให้มีฝุ่นและคราบมันฝังแน่นเป็นรอยดำยากจะจัดการฮารุโกะตั้งใจเลือกอุปกรณ์มาทำความสะอาดตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามจนกระทั่งกระเบื้องกลับไปมีสีเดิมแม้กระทั่งคราบบนกำแพงก็ไม่ยอมปล่อยผ่านเหมือนกันเนื่องจากแสวงหาความสมบูรณ์แบบในการทำงานทำให้ฮารุโกะไม่ยอมมีลูกมาโดยตลอดเดิมทีสามีของเธออยากจะมีมากแต่เธอรู้สึกว่างานของตัวเองยังไม่อยู่ในสถานะที่เหมาะสมจึงได้ปฏิเสธไปต่อมาสามีเองก็ไม่ได้พูดอะไรอีก你有小孩吗我没有就为了这工作没有小孩你还没结婚哎结婚了结婚了结婚了嗯我27岁结的婚我家那位我说想要小孩我说不行我想象那个那工作还没达到那个 不行所以我拒绝从那以后他就不再跟我说了然后我就我也没再说想要了就这样ทุกวันจะมีคนทำหน้าที่พนักงานรักษาความสะอาดอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกบางคนก็กวาดถนนบางคนเก็บขยะขึ้นมาจากทะเลบางคนเช็ดกระจกบนตึกสูงงานเหล่านี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรราวกับไม่ต้องใช้เทคนิคมากมายแต่เพราะมีพวกเขาอยู่สภาพแวดล้อมของเราจึงได้สะอาดสะอ้านแบบนี้ดังนั้นไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามแค่เพียงทุ่มเทลงมือด้วยกายและใจก็สมควรได้รับความเคารพทั้งสิ้นในตอนนี้ฮารุโกะกลายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงที่ชาวญี่ปุ่นต่างรู้จักกันดีบางครั้งเธอก็ถูกเชิญให้ไปช่วยขจัดปัญหาคราบฝังลึกในสถานที่สาธารณะหรือครัวเรือนทั่วไปไปออกรายการวาไรตี้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ต่างๆบอกเล่ากับทุกคนว่าแม้จะเป็นพนักงานทำความสะอาดแต่ก็สามารถมีชีวิตที่มีสีสันได้เอาละค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจอื่นๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ